ใช่แล้วนะคะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับเพลงที่ช่วยกันเลือกสลับกันเลือกทั้งคุณผู้ฟังเลือกอ้อมเลือกอืมอืมคุณผู้ฟังอันนี้คุณผู้ฟังเป็นคนเลือกเบื่ออะไรป่ะอืมอืมอย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันไม่ได้ในยะนี้ถูกป่ะคือถ้าเราพูดอย่างงี้แบบเป็นแบบคนคุยกันอืมอืมเพลงนี้มันจะแปลกมากเลยอะไรขั้นหนึ่งขั้นงงไรขั้นงงเลยว่าพี่พูดถึงเพลงผมอะครับหรือว่าพี่เบื่ออะไรอยู่อย่างงี้นะคะอันดับที่7นะคะคุณผู้ฟังแล้วมากันที่ยินดีนะคะก็มัตตระดายังคงอยู่ในใจของหลายๆคนแล้วก็เพลงด้วยนะคะของน้องชาร่าแล้วมาที่ทิกเกอร์กับขมิ้นลูกนะคะลูกของศิลปินวันนี้เป็นซะเองแล้วนะเขาขึ้นมาร้องเพลงนะคะลุกขึ้นมาร้องเพลงแล้วก็ทำฝันให้เป็นจริงอ่ะความสามารถเขาก็ต้องได้นะวันนี้นะร้องเพลงเล่นกีตาร์กันนะก็เพลินๆกันไปนะคะก็อ่ะเขาก็มีเพลงใหม่นี่รู้สึกทิกเกอร์ใช่ไหมใช่ครับถ้าติดตามกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ปิดท้ายกันที่โลกใบใหม่4โมงเย็นกับอีก19นาทีชั่วโมงที่แล้วเราคุยกันทิ้งไว้นะคะก็คือท่อมพูดถึงคำว่าพวงพริกคุณผู้ฟังคะคำว่าพวงพริกคืออะไรคุณเกิดทันไหมคุณโตทันไหมคุณรู้จักไหมหลายคนตอบมาในลักษณะร่วมคล้ายกันมากแน่นอนบางคนบอกว่ามันเกี่ยวกับร้านก๋วยเตี๋ยวและจำนวนคนประมาณ 80-90% อธิบายว่าพวงพริกเนี่ยคือเครื่องปรุงที่อยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งมันมีลักษณะอันนี้เอาของทุกคนรวมกันนะซึ่งมันมีลักษณะที่เป็นพวงที่มีหูหิ้วใช่ไหมแล้วก็มีไอ้ที่เป็นพลาสติกที่ใส่อ่ะใส่แก้วพลาสติกนั้นเป็นสีใส่แก้วแล้วในแก้วก็จะมีเครื่องปรุงใช่ครับแล้วบางคนถึงขั้นมีถั่วป่นด้วยใช่บางคนบอกว่ามีฝาปิดหรือไม่มีฝาปิดก็ได้ถูกไหมคะใช่ครับมีก็คือบรรยายลักษณะกันค่อนข้างออกไปในทิศทางเดียวกันก็คือเอาไว้ปรุงแล้วบางคนก็ถึงขั้นสเปซิฟิกไปว่าแต่บางที่มีช้อนคันเดียวตักทุกอย่างโอ้โหนี่คือความเจ็บช้ำใช่ไหมนี่คือความเจ็บช้ำส่วนใหญ่ที่จะเห็นว่ามันใช้ช้อนเดียวจะมีผสมน้ำตาลกับพริกใช่ก็จะปนกันพริกป่นกับน้ำตาลในขณะที่น้ำส้มกับน้ำปลาน้ำปลาบางที่ให้เป็นขวดแต่บางที่ก็จริงมันจะมีพวงพริกที่เป็นเขาเรียกอะไรถั่วลิสงใช่ครับอันนั้นก็จะมีที่เป็นพวงแบบที่มีใส่ถั่วลิสงซึ่งตอนเด็กๆเวลาเราเรียนหนังสือเขาก็จะบอกว่าเวลาทานอาหารพยายามหลีกเลี่ยงถั่วลิสงที่ไม่ได้สดใหม่เพราะมีอัลฟาท็อกซินใช่ไหมใช่ครับก็จะมีแบบเนี้ยเรียนท่องกันใหญ่แต่พอถึงร้านก๋วยเตี๋ยวต้องใส่ปะ แล้วก็จะตาเข้าข้างตัวเองว่าเขาคงพึ่งคั่วเขาคงพึ่งคั่วแหละมั้งอาศัยไปก่อนนะอัลฟาท็อกซินไว้ที่หลังมันก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีแต่บางร้านก็เป็นน้ำปลาแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นน้ำปลาเป็นขวดซะมากกว่าถูกไหมแล้วพอปิดฝามันก็จะรู้สึกสะอาดสะอ้านแต่บางร้านก็เท่ๆมีแนวเป็นของตัวเองคือเคลิกไม่เช็ดก็มีมันมีทุกแบบอะถูกไหมแต่คุณผู้ฟังบางคนถึงขั้นบอกว่าเอาจริงใครเรียกพวงพริกข้างๆผมในร้านก๋วยเตี๋ยวให้ผมหยิบผมงงนะปกติเรียกเครื่องปรุงคำเดียวเลยไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนบางร้านมาเป็นตะกร้าก็จริงแล้วที่ใส่แก้ว4ใบบางร้านมาเป็นถ้วยเล็กๆเป็นฝาปิดที่เป็นเดี๋ยวนี้เขาวางเรียงกัน4อันนะคุณผู้ฟัง4ช่องอ่ะที่มีฝาฟลิปป่ะใช่มั้ยบางที่มันเป็นสีเงินๆหรืออะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นด้วยก็ได้ผมเรียกรวมหมดเป็นคำว่าเครื่องปรุงก็ในยุคนี้เขาเรียกว่าเครื่องปรุงเวลาที่เราสั่งอาหารใช่ไหมคะเราขอเครื่องปรุงเพิ่มก็จะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันถูกไหมบางร้านเดี๋ยวนี้พอตั้งแต่โควิดเขาก็จะแพ็คมาเป็นเล็กๆๆๆๆแล้วก็แยกให้เลยแล้วเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มมันก็จะมีแยกประเภทอีกนะบางร้านจะเป็นน้ำส้มแบบน้ำส้มสายชูใช่น้ำส้มใสๆสีใสๆแล้วก็จะใส่พริกเม็ดอ้วนๆหน่อยพริกหั่นมามันเรียกว่าพริกอะไรชีฟ้าพริกชีฟ้าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกร้านขายบะหมี่เกี๊ยวจะเป็นพริกน้ำส้มแบบแต่น้ำส้มไหนชูแล้วมันก็จะมีพริกน้ำส้มอีก2แบบพริกตำมีตำส้มใช่กับตำเขียวตำเขียวนี่คือเครื่องปรุง101เอาแต่ถามว่าเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวคุณมองหาป่ะคุณมองหาเครื่องปรุงป่ะเพราะฉะนั้นคำถามวันนี้มีอยู่ว่าสมมุติในพวงเครื่องปรุงมันจะต้องมีหลายอย่างใช่มั้ยประกอบไปด้วยพริกป่นแล้วอะไรวะน้ำตาลน้ำส้มน้ำปลาครับถั่วมันต้องให้ถั่วด้วยนะต่อให้มี5อันเลยนะโอเคป่ะต่อให้มี5อันถ้าคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณปรุงได้แค่2อย่างปกติคนเราปรุงกี่อันท่วมอ่ะปกติเราใส่เกือบทุกอย่างทุกรสอ่ะมันถึงเรียกว่าควงปรุงป่ะใช่ป่ะกวงใส่กี่อย่างไอ้ใส่กี่อย่างผมใส่น้อยอ่ะไม่แต่อย่างละน้อยหรือใส่แล้วใส่หลายอย่างป่ะไม่
ผมส่วนมากผมจะไม่ใส่น้ำส้มแต่คุณใส่น้ำปลาน้ำตาลพริกน้ำปลาเนี่ยหลังสุดแต่ใส่น้ำตาลกับพริกน้ำตาลกับพริกก่อนไม่เล็กน้อยละทั้งหมด3ใน4เขาสองคนใส่น้อยเขาเรียกพิมพ์อันเดียวอันใส่กี่อย่างคุณผู้ฟังใส่กันกี่อย่างจะใส่3เหมือนกันสมมุตินี่มี4หรือ5ใส่กัน3อ่ะถูกป่ะเราจะใส่กัน3กลัวแบบใส่น้อยปริมาณน้อยไม่นับแต่เดี๋ยวนี้มีบางทีเราชิมแล้วไม่ต้องใส่อ่ะแต่เราไม่ได้พูดถึงปริมาณที่ตักแบบจิ๊ดจิ๊ดไม่เราเอาพูดว่ากี่ประเภทถ้ามันมีพวงนึงมันมี4อย่างให้คุณเลือกตักได้แค่2เหลือแค่2นะคุณจะตักอะไรคุณผู้ฟังถ้าเวลาคุณปรุงเหลือ2อย่างคุณคิดว่าเราต้องการเครื่องปรุงอะไรพี่กวงเอาอะไรของผมน้ำตาลกับพริกคุณน้ำตาลกับพริกอ่านน้ำตาลกับพริกใส่หวานนะเราอ่ะไม่เพราะว่าน้ำตาลก็ใส่ไม่เยอะพริกก็ไม่เยอะผมแต่ว่าเค็มอ่ะผมจะต้องลดเป็นระดับแรกอ่ะเค็มรู้สึกว่าเค็มมันไม่ได้ใช่ไหมแต่หลายๆครั้งน้ำตาลมันเป็นตัวเชื่อมเนอะมันเหมือนเชื่อมอะไรบางอย่างให้เข้ากันอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือคำถามวันนั้นพวงพริกมันจะหมดถ้าเหลือ2สิ่งให้เลือกได้ซึ่งปกติคุณอาจจะต้องปรุง3นะมันถึงจะเข้ากันอย่างดีเพราะมันจะมีสูตรของแต่ละคนไงอันนี้ช้อนหนึ่งอันนี้ช้อนหนึ่งอันนี้ครึ่งช้อนถูกไหมคุณเลือกที่จะใส่อะไรได้แค่2อย่างน้ำตาลน้ำส้มพริกน้ำปลาแถมถั่วให้ด้วย New Nissan Kicks